บางอันก็อาจจะแบบแรงนิดนึงที่บอกว่านี่ป้าหรือแฟนอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้แบบแต่เราก็ไม่เคยแบบไปใช้อารมณ์หรืออะไรเราก็แค่แบบก็แค่ตอบผมสามสี่ก็สามสามก็ดีครับแล้วเราก็รู้สึกแบบหนึ่งเราก็มันวันเป็นวาเลนไทน์ด้วยตอนนั้นเราก็แบบแล้วเราก็อยากด้วยความที่อยู่เหมือนคนละประเทศเราก็อยากให้เขาแบบรู้สึกมั่นใจในบางทีเขาก็แบบบอกหรือว่าจริงๆแล้วเราอาจจะแอบมีคนอื่นเต็มไปหมดก็ได้เราถึงไม่ได้ลงโซเชียลอะไรเงี้ยเราก็ถ้าเขาคิดอย่างนี้เราก็ควรจะแบบเปิดแล้วเราก็อยากเป็นตัวอย่างให้กับผู้ชายทุกคนด้วยว่าแบบมีแฟนเราก็ต้องกล้าเปิดกล้าลงโซเชียลอะไรอย่างงี้กับเปิดทุกข้อแฟนก็มีคนอ่านเล่าให้ฟังเหรอเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าแต่โชคดีที่แบบตอนแรกเราก็แบบนิดนึงนะอะไรเนี่ยแหละแต่ว่าปรากฏว่าแฟนเขาก็แบบเฉยๆมากนะเขาแบบหัวเราะด้วยเขาขำบอกอุ้ยบอกเขาหน้าแก่เป็นเด็กแล้วอะไรเงี้ยเป็นซีเรียสเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็คิดบวกดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้อะไรคือมันเริ่มจากคอมเมนต์แรกซึ่งคือไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยเขาแค่ถามว่าผู้หญิงอายุมากกว่าหรอคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ follow เราอยู่ด้วยเราก็บอกอ๋อเขา33ผม34ครับแค่นี้แหละใช่แล้วก็กลายเป็นแบบคนก็เริ่มแบบไปคอมเมนต์ด่าคนนั้นว่าแบบอุ้ยอายุป้าอะไรอายุ2คนรวมกันยังไม่เท่าป้าเลยอะไรแล้วก็เฮ้ยอะไรกันแล้วเขาก็ unfollow ผมไปแล้วก็ลบคอมเมนต์หนีไปแล้วเราก็แบบแล้วเราก็แบบรู้สึกผิดนะคือแต่เราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเลือกรูปไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนเขาบอกเนี่ยไม่ใส่ฟิลเตอร์อะไรเลยเราผู้ชายเราไม่ค่อยใส่ฟิลเตอร์อยู่แล้วไงเราก็ลงดิบๆไปอย่างนั้นเป็นทางเราที่คิดมากเราก็เลยเราผิดหรือเปล่าแล้วเราก็เลยอ่ะลงใหม่แล้วพอลงใหม่ก็คอมเมนต์ก็ดีหมดแหละแล้วเสร็จแล้วก็อาจจะมีอันนึงที่บอกว่านึกว่าแม่ลูกกันอะไรเงี้ยเป็นลูกครึ่งเกาหลีพระเอกเราก็เกาหลีพระเอกคืออะไรแต่ก็เราก็เลยต่อเขา33ผม34ครับแล้วก็แล้วก็แล้วใจที่จะมาแบบว่าว่าใช่ก็แล้วเราก็แค่ตอบไปว่าแล้วก็แต่บางอันก็อาจจะแบบแรงนิดนึงที่บอกว่านี่ป้าหรือแฟนอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้แบบแต่เราก็ไม่เคยแบบไปใช้อารมณ์หรืออะไรเราก็แค่แบบก็แค่ตอบผม34ก็33แล้วละทัวร์ก็ไปลงเขาเองอ่ะแล้วเขาตอนนั้นแบบรู้สึกไงโกรธไหมแวบแรกมันอาจจะมีนิดนึงว่าแบบมันก็เพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาอ่านไม่ออกนะเขาก็กด translate comment อ่ะแล้วเขาก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันก็แต่เขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็กลายเป็นแบบก็กลายเป็นแบบคนคอมเมนต์กันเยอะเลยแต่ก็กลายเป็นกลับแบบมองว่าคนก็เหมือนสนใจเรื่องนี้แล้วมาให้กำลังใจเยอะมากนะแบบมาพิมพ์แบบอุ้ยเนี่ยเราพวกนี้ดูอีกคนชมอยู่เยอะเลยอะไรเงี้ยเราก็ให้เขาดูแต่ว่าเราก็เหมาะเลือกที่จะใช่ครับคือมันเป็นสมมติพันคอมเมนต์มันอาจจะมี3คอมเมนต์ที่มันไม่ดีอ่ะแล้วเอาจริงๆ3คอมเมนต์นั้นผมว่าถ้าเขาเจอเราเดินสวนทางกันในถนนเขาคงไม่เดินมาพูดอย่างนี้กับเราหรอกเนาะผมว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบบางทีอยู่ข้างหลังเขาอาจจะกำลังเครียดๆอะไรอยู่แล้วก็พิมพ์อะไรแต่มันก็มีข้อดีอย่างนึงนะที่เกิดขึ้นจากตรงนี้แบบผมก็เห็นบางคนก็คอมเมนต์ว่าคนนี้เห็นคอมเมนต์บูลลี่อย่างนี้มาหลายโพสต์ละหลายคนละเหมือนแบบเหมือนเราก็ถ้าอย่างนี้เขาโดนอะไรบ้างมันก็อาจจะดีสำหรับสังคมโดยรวมเขาจะได้แบบเผื่อบางคนเขาจะคิดมากกับอะไรตรงนี้คุณมองโลกในแง่บวกมากคือเราแบบไม่ได้เอาความใจไปใส่กับเรื่องอะไรแบบนี้อ๋อก็มันก็ผมว่าใส่ใจกับเรื่องนี้มันก็ทุกข์เปล่าๆนะคือเราก็ยังมองภาพรวมมากกว่าไม่ได้มองในแง่ดีแต่ว่าก็ตามความเป็นจริงว่ามันก็ยังมีคอมเมนต์ดีเยอะมากแล้วมันแค่อันนี้เองเนาะเราจะไปใส่ใจอันนี้แล้วก็ลืมภาพรวมทำไมอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มากกว่าครับโอ้ยเขาดีใจเขาแค่ดีใจเขาดีใจมากเขาไม่แคร์ตรงนั้นเลยเขาดีใจว่าดีเขาบอกเหมือนผู้หญิงที่เมืองไทยจะได้รู้แล้วว่าเธอเป็นของฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอคบมานานเท่าไหร่คนนี้คือจริงๆรู้จักกันมาตั้งแต่เรียนมหาลัยแล้วแต่เป็นเพื่อนกันก่อนครับตอนเรียนมหาลัยก็นานมากแล้วล่ะแล้วเขาก็ไปเกาหลีแล้วก็บางทีเขาก็กลับมาไทยบ้างมาเที่ยวกับเพื่อนบ้างมากับบริษัทบ้างเหมือนแบบบริษัทจะต้องมีเที่ยวประจำปีเขาก็แบบ
บอกบริษัทว่าเมืองไทยอ่ะคุ้มที่สุดนะ อะไรเงี้ยเพราะเขาอยากมาเจอเราอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวอีกปีก็อีกปีก็มาไทยอีกบางปีเจอก็แบบก็เราก็แล้วเราก็เห็นว่าแม่เราก็ชอบเขาด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ดูเหมือนเขาน่าจะเป็นคนที่ไม่ทิ้งเราไปไหนอ่ะเหมือนไม่ว่าเราจะจนจะอ้วนจะอะไรเขาก็ยังอยู่เคียงข้างเราเป็นกำลังใจให้ตลอดเหมือนไม่เคยแบบทำให้เรารู้สึกเครียดหรืออะไรเลยอ่ะเราก็รู้สึกว่าคงจะคนนี้แหละมั้งเมื่อวานเพิ่งคุยกันอยู่เลยอ่ะว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่ปีก็คือมันเหมือนค่อยๆพัฒนาไปจากเป็นเพื่อนแล้วเขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้คืออย่างนี้ที่เกาหลีเขาจะซีเรียสว่าแบบมันต้องมีครบรอบกี่วันเขาต้องนับมาเลยซึ่งเราก็ดันแบบไม่ได้นับงานเราก็แบบก็ว่าจะกลับไปดูรูปไปอะไรหาว่าวันเดี๋ยวเรารู้วันเมื่อไหร่จะบอกว่ามันแต่ก็เป็นหลายปีแล้วล่ะครับหลายปีแล้วคบกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนใช่ครับแล้วมันก็ค่อยๆแบบหลายปีเป็นเพื่อนแล้วก็ใช่เป็นใช่ครับใช่ครับโอ้แล้วอย่างนี้อ่ะเราจะไปหาวันทุกรอบเราเริ่มรู้สึกชอบเขาตอนไหนดีกว่านี้มันเอาจริงๆเจอครั้งแรกมันก็ชอบแล้วล่ะแต่อย่างที่บอกแต่ว่ามันของพวกนี้มันแบบเรารู้ว่ามันไม่ใช่ความถ้าจะรักอ่ะมันเราอาจจะนึกว่ามันคือความรักแต่มันยังไม่ใช่เพราะเรายังไม่รู้จักตัวเขาเลยตัวตนเขาเลยแล้วมันก็ค่อยๆพัฒนาแล้วเราก็ค่อยๆแบบรู้จักกันแล้วอย่างที่บอกเราไม่ได้เจอกันบ่อยด้วยแบบช่วงโควิดคือไม่ได้เจอแบบ2ปีเลยอย่างเงี้ยมันก็น่าจะสักอย่างน้อยก็3ปีแล้วแบบผมว่า3 4ปีครับ3ปี3ใช่ครับที่เริ่มใช่ใช่ใช่ครับบอกก่อนใช่มั้ยคะหรือว่าฝั่งเขาบอกก่อนมันเป็นแบบมันเรื่องอย่างนี้มันไม่รู้แบบมันค่อยๆเป็นค่อยไปอ่ะแล้วมันก็กลายเป็นแบบเป็นแพลนกันไปเองโอ้อย่างนี้จริงๆดีนะและแพลนแต่งล่ะคะคิดถึงเรื่องนั้นหรือยังมันก็ต้องคิดแหละคือเขาอ่ะคิดเพราะว่าเขาอายุ33อ่ะเนาะผู้หญิงช่วง30ถึง40เขาจะคิดแต่อย่างผู้ชายอ่ะช่วง30ถึง40เอาจริงๆมันยังไม่ค่อยคิดอ่ะมันมีเรื่องอื่นอ่ะไม่ว่าเดี๋ยวต้องทําซิกแพคต้องอะไรต้องทํางานอะไรเงี้ยอยากฟิตหุ่นตอนนี้คืออยากฟิตหุ่นใช่แต่เราก็เข้าใจเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็มันก็ต้องมีแพลนอยู่แล้วล่ะก็สักวันอะไรเงี้ยเห็นพี่ว่ารังสิตก็ปูทางไว้แล้วมีแฟนเกาหลีไม่เราไม่ได้ถามแต่ว่าเราก็ติดตามอย่างแฟนผมว่าเขาตามมะม่วงด้วยนะครับก็ดูก็ดูโอเคนะวันนึงเราอาจจะทำพวกเคยพาไปเจอกันเนี่ยคู่นั้นยังครับยังเลยครับแต่ก็เนี่ยแหละวันนึงก็อาจจะทำพวก YouTube อะไรก็ได้นะเพราะดูเหมือนคนก็เหมือนสนใจนะดูจาก TikTok ทุกคนก็แบบเอาคลิปอีกนู่นนี่นั่นแบบลงเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็นึกว่าทุกคนจะหายไปแต่คนกลับชอบอะไรเงี้ย